นับจากปี2555ที่มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้แนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนจนชาวบ้านที่เคยทำแต่ไร่หมุนเวียนไม่มีที่ทำกินของตัวเองรู้จักการสำรวจพื้นที่รู้จักจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับอำเภอได้ด้วยตัวเองเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยจัดทำแผนที่รวมระดับลุ่มน้ำจากเครือข่าย22ชุมชน4ตำบล4ลุ่มน้ำครอบคลุมพื้นที่เกือบ 190,000 ไร่โดยใช้ประโยชน์จากความลาดชันของพื้นที่ในการผันน้ำและกระจายน้ำบนพื้นที่สูงจัดแบ่งพื้นที่รายแปลงให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยได้ทำกินเป็นของตนเองไม่ต้องไปบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกันด้วยการทำฝายในระบบกรองธรรมชาติ3ชั้นคือกรองหยาบกรองละเอียดและฝายสำรองน้ำช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำช่วยให้ลำห้วยมีน้ำไหลตลอดทั้งปีชุมชนมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอแต่ก่อนที่มากับน้ำสะสมเป็นธาตุอาหารในดินทำให้ต้นข้าวและพืชไร่อุดมสมบูรณ์เมื่อระบบนิเวศป่าต้นน้ำดีสัตว์น้ำก็เพิ่มจำนวนขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือลำห้อยแต่ละลำห้อยที่ใกล้หมู่บ้านเนี่ยก็คือไม่มีไฟเลยครับแต่เมื่อมีการรวมตัวแล้วมีการตั้งไฟเครื่องข่ายแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังจากนั้นมีการสร้างไฟหลากหลายรูปแบบก็จะเพิ่มทุกปีนะครับก็จนถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันชุมชนแม่ละอูต่างเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอูเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและขยายผลโดยจัดตั้งคณะทำงานการจัดระเบียบที่ดินของชุมชนภาคีเครือข่าย4ตำบลคือตำบลแจ่มหลวงตำบลแม่แดดตำบลวัดจันทร์และตำบลแม่สึกที่สำคัญเยาวชนในพื้นที่ยังได้เรียนรู้ได้เข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดเครือข่ายเยาวชนรักป่าต้นน้ำก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาศึกษาดูงานนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวปากุญยอเราเนี่ยเราอยู่กับป่ารักษาป่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวปากุญยอตั้งแต่ดั้งเดิมมานะครับหลายๆอย่างที่บรรพบุรุษเขาสอนให้เรา